การครั้งหนึ่งในจักรวาลที่ไม่แตกต่างจากของเรามากนักพลังลึกลับได้ขัดขวางการเต้นรำอันละเอียดอ่อนของดาวเคราในระบบสุริยะโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่อย่างสบายๆภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นของแสงอาทิตย์พบว่าตัวเองกำลังพุ่งเข้าสู่อวกาศอันกว้างใหญ่อันหนาวเย็นของดวงดาวในขณะที่โลกของเราเริ่มต้นการเดินทางอันโดดเดี่ยวความเงียบอันลึกซึ้งก็ปกคลุมระบบสุริยะโลกไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์อีกต่อไปโลกจึงกลายเป็นเร่ร่อนในจักรวาลโดยเดินทางข้ามความมืดมิดอันมืดมิดโดยไม่มีจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเมื่อไม่มีแสงแดดผู้คนบนโลกต้องเผชิญกับความเป็นจริงใหม่ซึ่งความมืดมิดตลอดการทอดเงาบนภูมิประเทศที่พวกเขาเคยคุ้นเคยเมืองต่างๆที่เคยส่องแสงระยิบระยับภายใต้แสงตะวันปัจจุบันถูกปกคลุมไปด้วยความมืดชั่วนิรันดร์แต่ท่ามกลางความท้าทายจิตวิญญาณแห่งความยืดหยุ่นก็ปรากฏออกมามนุษยชาติซึ่งได้รับคำแนะนำจากแสงดาวอันห่างไกลได้ปรับให้เข้ากับความเป็นจริงใหม่ของพวกเขาสิ่งประดิษฐ์อันชาญฉลาดใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทางเลือกและท้องฟ้ายามค่ำคืนก็กลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับการแสดงออกทางศิลปะดาวเคราะห์ที่ถูกแทนที่ก็มีบทบาทที่ไม่คุ้นเคยในละครเกี่ยวกับจักรวาลเรื่องนี้เช่นกันดาวอังคารซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่รู้จักในชื่อดาวเคราะห์สีแดงได้เปิดรับเอกราชที่เพิ่งค้นพบกลายเป็นสัญญาณแห่งความหวังสำหรับผู้ที่กล้าที่จะฝันเกินขอบเขตของต้นกำเนิดดาวเคราะห์ของพวกเขาขณะที่โลกเดินทางต่อไปอย่างโดดเดี่ยวการเผชิญหน้ากับเทฟากฟ้าอื่นๆก็กลายเป็นเหตุการณ์ในจักรวาลที่หาได้ยากการเผชิญหน้าที่ผ่านไปแต่ละครั้งนำมาซึ่งทั้งความประหลาดใจและความไม่แน่นอนในขณะที่ดาวเคราะห์ต่างแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับการเดินทางของตนผ่านจักรวาลกระนั้นในใจกลางของการผจญภัยแห่งสวรรค์นี้มีคำถามค้างอยู่ว่าพลังใดที่มองไม่เห็นที่ทำให้บัลเล่ห์แห่งจักรวาลนี้เคลื่อนไหวมีวัตถุประสงค์เบื้องหลังการกระจัดของดาวเคราะห์หรือเป็นเพียงเบี้ยในเกมจักรวาลที่ยิ่งใหญ่โลกซึ่งปัจจุบันคือผู้เร่ร่อนในหมู่ดวงดาวจึงได้นำเรื่องราวของระบบสุริยะที่เคยคุ้นเคยไปสู่จักรวาลที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณแห่งชีวิตที่ยืนยงในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของท้องฟ้าในชะตากรรมที่พลิกผันของจักรวาลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราพบว่าตัวเองอยู่ในการเดินทางระหว่างดวงดาวโดยแต่ละดวงมีวิธีโคจรที่เป็นเอกลักษณ์ผ่านความกว้างใหญ่ของกาแล็กซีการเต้นรำรอบดวงอาทิตย์อย่างเป็นระเบียบครั้งหนึ่งได้กลายมาเป็นปรากฏการณ์ท้องฟ้าอันน่าหลงใหลขณะที่ดาวเคราะห์ต่างๆออกเดินทางผจญภัยผ่านดินแดนจักรวาลที่ไม่เคยมีใครรู้จักในขณะที่โลกได้ผจญภัยไปในดินแดนที่ไม่มีใครรู้จักมันก็ได้พบกับโลกที่ห่างไกลและพบกับอารยธรรมที่ละอหลอมจากความลึกลับของบ้านบนสวนของพวกเขาเองการเผชิญหน้าระหว่างดวงดาวได้จุดประกายให้เกิดพันธมิตรความขัดแย้งและการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ก้าวข้ามขอบเขตของต้นกำเนิดของดาวเคราะห์ดาวอังคารซึ่งปัจจุบันเป็นนักเดินทางระหว่างดวงดาวผู้ช่ำชองกลายเป็นศูนย์กลางของการทูตในจักรวาลเป็นที่รวมตัวของตัวแทนดาวเคราะห์ภายใต้แสงระยิบระยับของดวงดาวที่อยู่ห่างไกลดาวศุกร์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอัญมณีที่สว่างที่สุดในท้องฟ้ายามค่ำคืนได้กลายเป็นดวงประทีปแห่งการตรัสรู้แบ่งปันภูมิปัญญาที่ได้รับจากการสำรวจมานานนับครั้งไม่ถ้วนอย่างไรก็ตามโลกเป็นพยานถึงกระแสน้ำในจักรวาลที่ลดลงและไหลผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยเนบิวลาและการลากจูงแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านกลุ่มดาวที่ครั้งหนึ่งเคยคุ้นเคยกลายเป็นความทรงจำอันห่างไกลเมื่อดาวดวงใหม่วาดลวดลายที่ไม่คุ้นเคยบนผืนผ้าใบระหว่างดวงดาวท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในจักรวาลคำถามหนึ่งดังก้องไปทั่วความว่างเปล่าพลังใดที่ขับเคลื่อนดาวเคราะห์ต่างๆเข้าสู่ซิมโฟนีระหว่างดวงดาวนี้มันเป็นสถาปนิกเกี่ยวกับจักรวาลที่จัดเตรียมการออกแบบที่ยิ่งใหญ่หรือความตั้งใจของผู้พเนจรบนสวรรค์ที่เล่นเกมแห่งโอกาสในจักรวาลในขณะที่ดาวเคราะห์ยังคงอาศัยอยู่บนท้องฟ้าพันธมิตรก็ก่อตัวขึ้นและอารยธรรมก็เจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรที่ไม่เคยมีใครรู้จักของกาแล็กซีดาวเคราะห์แต่ละดวงซึ่งตอนนี้เป็นนักเล่าเรื่องในตัวเองแล้วได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการเผชิญหน้าระหว่างดวงดาวของมันไม่ว่าจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาลความท้าทายที่เอาชนะและชะตากรรมร่วมกันของผู้พเนจรบนสวรรค์ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราจึงจารึกเรื่องราวของพวกเขาไว้บนพรมจักรวาลทอเรื่องราวเกี่ยวกับการสำรวจระหว่างดวงดาวการทูตและจิตวิญญาณที่ยั่งยืนของความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับจักรวาลซึ่งอยู่เหนือขอบเขตของบ้านของดาวเคราะห์ในเกมหมากรุกจักรวาลแห่งจักรวาลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราพบว่าตัวเองวางเดิมพันในกลยุทธ์ระหว่างดวงดาวอันยิ่งใหญ่วงโคจรที่เคยมั่นคงกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกระดานหมากรุกจักรวาลแต่ละเทฟากฟ้าเคลื่อนที่ด้วยความแม่นยำที่คำนวณได้ราวกับถูกชี้นำด้วยมือที่มองไม่เห็นเมื่อดวงอาทิตย์รับหน้าที่เป็นประมาจรกะ5กรัมดาวเคราะห์ต่างๆก็ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของจักรวาลโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยตั้งอยู่ในวงโคจรที่3อย่างสบายๆบัดนี้พบว่าตัวเองอยู่บนวิถีโคจรที่ท้าทายโครงสร้างของการดำรงอยู่ของมันกระดานหมากรุกจักรวาลทอดยาวเกินขอบเขตที่คุ้นเคยของระบบสุริยะโดยดาวเคราะห์แต่ละดวงมีบทบาทสำคัญในละครท้องฟ้าที่กำลังเปิดเผย
ดาวอังคารอัศวินสีแดงเคลื่อนตัวอย่างกล้าหาญผ่านแถบดาวเคราะห์น้อยขณะที่ดาวพฤหัสบดีราชาผู้ยิ่งใหญ่ปกป้องอาณาจักรชั้นนอกของระบบสุริยะดาวศุกร์ราชินีผู้เปล่งประกายเต้นรำอย่างสง่างามระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเสาร์ซึ่งมีวงแหวนอันสง่างามยืนอยู่ราวกับเรือยอทที่ขอบจักรวาลในขณะที่เกมหมากรุกสวรรค์คลี่คลายผลที่ตามมาก็ดังก้องไปทั่วจักรวาลการรุกคาดของดวงดาวและการเสียสละเชิงกลยุทธ์กำหนดชะตากรรมของดาวเคราะห์แต่ละดวงอิทธิพลซึ่งกันและกันของแรงโน้มถ่วงและการซ้อมรบของจักรวาลทำให้เกิดภูมิทัศน์ของจักรวาลที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามนุษยชาติซึ่งปัจจุบันตระหนักถึงบทบาทแห่งสวรรค์ของตนแล้วได้สังเกตเห็นการแข่งขันหมากรุกจักรวาลจากพื้นผิวโลกนักวิชาการและนักดาราศาสตร์กลายเป็นนักยุทธศาสตร์เกี่ยวกับจักรวาลถอดรหัสการเคลื่อนที่ของท้องฟ้าและทำนายการหักมุมครั้งต่อไปในการเล่าเรื่องเกี่ยวกับจักรวาลท้องฟ้ายามค่ำคืนกลายเป็นกระดานหมากรุกที่มีชีวิตโดยมีดวงดาวเป็นชิ้นสวรรค์ในเกมหมากรุกจักรวาลที่ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามท่ามกลางกลยุทธ์แห่งจักรวาลคำถามพื้นฐานยังคงค้างอยู่พลังหรือสติปัญญาของจักรวาลใดที่จัดการแข่งขันหมากรุกสวรรค์ครั้งนี้มันเป็นมือของผู้ที่อยู่สูงกว่าความปรารถนาของสถาปนิกแห่งจักรวาลหรือผลลัพธ์ของการเต้นรำในจักรวาลที่เป็นธรรมชาติและซับซ้อนขณะที่ดาวเคราะห์ยังคงเคลื่อนทับบนท้องฟ้าเกมหมากรุกแห่งจักรวาลก็เปิดออกมาพร้อมกับการเคลื่อนไหวและการตอบโต้แต่ละครั้งระบบสุริยะซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแบบจำลองของเสถียรภาพได้กลายเป็นเวทีแบบไดนามิกที่ชะตากรรมของเทฟากฟ้าถูกกำหนดโดยอิทธิพลซึ่งกันและกันของกองกำลังบนกระดานหมากรุกจักรวาลอันยิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้นี้เหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเกิดขึ้นในใจกลางระบบสุริยะของเราดวงอาทิตย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงเริ่มแสดงสัญญาณของความไม่มั่นคงเปลวสุริยะปะทุด้วยความรุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและความสมดุลของท้องฟ้าที่ยึดดาวเคราะห์ไว้ในวงโคจรของพวกมันก็หยุดชะงักขณะที่ความโกรธเกรี้ยวของดวงอาทิตย์แสดงออกมาดาวเคราะห์ต่างๆรวมทั้งโลกพบว่าตัวเองติดอยู่ในห้วงความวุ่นวายของความวุ่นวายจากแสงอาทิตย์แรงโน้มถ่วงลดลงและเพิ่มขึ้นอย่างไม่อาจคาดเดาได้ส่งผลให้ดาวเคราะห์ต่างๆเข้าสู่วงโคจรที่ไม่แน่นอนซึ่งฝืนกฎแห่งกลศาสตร์ท้องฟ้าโลกซึ่งขณะนี้มีความเสี่ยงต่อธรรมชาติที่ไม่แน่นอนของดวงอาทิตย์ที่กำลังทำลายเสถียรภาพต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ที่รุนแรงได้ทดสอบขีดจำกัดของชั้นบรรยากาศในขณะที่แรงโน้มถ่วงที่เปลี่ยนแปลงทำให้เกิดกระแสน้ำและแผ่นดินไหวที่ไม่อาจคาดเดาได้สภาพภูมิอากาศที่ครั้งหนึ่งเคยคงที่กลายเป็นพายุที่รุนแรงโดยภูมิภาคต่างๆสลับไปมาระหว่างความร้อนที่แผดเผาและความเย็นเยือกแข็งมนุษยชาติที่มีความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความยากลำบากได้รวมตัวกันเพื่อปรับตัวเทคโนโลยีขั้นสูงและความร่วมมือที่ไม่เคยมีมาก่อนถูกนำมาใช้เพื่อสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยที่ได้รับการคุ้มครองทั้งบนโลกและที่อื่นๆในขณะที่ความโกรธของดวงอาทิตย์ยังคงดำเนินต่อไปที่พักพิงเหล่านี้ก็กลายเป็นประการสุดท้ายแห่งความหวังสำหรับสายพันธุ์ที่มุ่งมั่นที่จะเอาชีวิตรอดจากความมัวสับสนวุ่นวายบนสวรรค์ดาวเคราะห์ที่ถูกแทนที่ก็ติดอยู่ในพายุจักรวาลเช่นกันดาวอังคารซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพี่น้องสีแดงของโลกได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขององค์บรรยากาศบางๆของมันภายใต้การโจมตีของรังสีดวงอาทิตย์พายุของดาวพฤหัสบดีโหมกระหน่ำด้วยความเกรี้ยวกราดที่เพิ่งค้นพบและวงแหวนอันยิ่งใหญ่ของดาวเสาร์ต้องเผชิญกับการหยุดชะงักท่ามกลางความวุ่นวายในจักรวาลมีคำถามมากมายเกิดขึ้นอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ดวงอาทิตย์ไม่เสถียรมันเป็นวัฏจักรธรรมชาติความผิดปกติของท้องฟ้าหรือบางทีอาจเป็นผลมาจากอารยธรรมนอกโลกขั้นสูงที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับหัวใจของระบบสุริยะของเราในขณะที่ดาวเคราะห์ต้องต่อสู้กับความไม่มั่นคงของดวงอาทิตย์ความยืดหยุ่นของชีวิตและจิตวิญญาณของมนุษย์ที่ไม่ย่อท้อก็กลายมาเป็นสัญญาณแห่งความหวังเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากจากสวรรค์ดวงอาทิตย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งกำเนิดความอบอุ่นและแสงสว่างอันเมตตาได้กลายเป็นลางสังหรณ์ของการท้าทายจักรวาลทดสอบขีดจำกัดของการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์ในอวกาศอันกว้างใหญ่ที่ไม่อาจให้อภัยได้ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของจักรวาลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราพบว่าตัวเองถูกบังคับให้จัดเรียงใหม่ซึ่งนำไปสู่การเกิดขึ้นของระเบียบจักรวาลใหม่การเต้นรำที่ครั้งหนึ่งเคยคุ้นเคยรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดม่านแห่งสวรรค์ที่ซึ่งพันธมิตรและความขัดแย้งได้เผยแผ่ออกมาอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่โลกซึ่งขณะนี้อยู่ในตำแหน่งชานเมืองของระบบสุริยะที่จัดเรียงใหม่และปรับให้เข้ากับที่อยู่ของจักรวาลที่เพิ่งค้นพบสังคมระหว่างดาวเคราะห์ที่ซับซ้อนก็ถือกำเนิดขึ้นดาวเคราะห์แต่ละดวงซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่โดดเดี่ยวในวงโคจรของมันกลายเป็นผู้เล่นในเครือข่ายการเมืองสวรรค์อันซับซ้อน
ดาวอังคารซึ่งเป็นหน่วยพิทักษ์สีแดงมีบทบาทเป็นสื่อกลางทางการทูตส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ชั้นในและดาวเคราะห์ชั้นนอกดาวพฤหัสบดีผู้พิทักษ์ยักษ์เข้ารับตำแหน่งผู้มีอำนาจคอยดูแลความมั่นคงในอาณาจักรภายนอกดาวศุกร์ซึ่งมีเสน่ห์อันเจิดจ้ากลายเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่ความคิดและศิลปะไหลเวียนอย่างอิสระระหว่างเพื่อนบ้านดาวเคราะห์ความสมดุลของจักรวาลซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกรบกวนบัดนี้กลับกลายเป็นความสมดุลอันละเอียดอ่อนของความสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์เมื่ออารยธรรมปรับตัวเข้ากับความเป็นจริงของจักรวาลใหม่คำถามก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับต้นกำเนิดของการจัดเรียงใหม่นี้มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจักรวาลการแทรกแซงของมนุษย์ต่างดาวขั้นสูงหรือบางทีอาจเป็นผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากการทดลองบนท้องฟ้าท่ามกลางการทูตแห่งจักรวาลเสียงกระซิบของสภาแห่งจักรวาลก็ดังขึ้นซึ่งเป็นการรวมตัวกันของตัวแทนจากดาวเคราะห์ที่ต้องการนำทางความท้าทายของระเบียบจักรวาลใหม่นี้โลกซึ่งมีผู้อยู่อาศัยที่หลากหลายและยืดหยุ่นได้กลายเป็นกระบอกเสียงแห่งความสามัคคีและความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชะตากรรมร่วมกันของดาวเคราะห์ต่างๆท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผืนผ้าใบของกลุ่มดาวที่คาดเดาได้บัดนี้ได้กลายเป็นประจักษ์พยานถึงเรื่องราวดราม่าบนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นในระบบสุริยะที่จัดเรียงใหม่การจัดเรียงดาวเคราะห์กลายเป็นช่วงเวลาสำคัญของจักรวาลมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของอารยธรรมและกำหนดชะตากรรมของเพื่อนบ้านบนท้องฟ้าในระเบียบจักรวาลใหม่ที่กล้าหาญนี้ดาวเคราะห์จึงได้เริ่มต้นการเดินทางแห่งการสำรวจความร่วมมือและการค้นพบจักรวาลลูกกลมที่ครั้งหนึ่งเคยแยกออกจากกันบนท้องฟ้าบัดนี้ได้เชื่อมต่อถึงกันผูกพันด้วยสายสัมพันธ์ระหว่างดาวเคราะห์ก่อให้เกิดโชคชะตาที่ก้าวข้ามขอบเขตของบ้านดาวเคราะห์แต่ละดวงในชะตากรรมที่พลิกผันของจักรวาลดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราพบว่าตัวเองถูกผลักไปสู่การแตกร้าวในความต่อเนื่องของการอวกาศเวลากลายเป็นพลังที่ปรับเปลี่ยนได้และวงโคจรที่เคยมั่นคงก็กลายเป็นทางหลวงแห่งจังกรังการที่นำไปสู่อาณาจักรแห่งการดำรงอยู่ที่ไม่เคยมีใครรู้จักโลกซึ่งบัดนี้เป็นผู้พเนจรแห่งการเวลาประสบกับกระแสน้ำขึ้นและลงยุคสมัยและยุคสมัยต่างๆได้รับการเปิดเผยต่อหน้าผู้อยู่อาศัยโดยนำเสนอภาพอดีตปัจจุบันและอนาคตทิวทัศน์เปลี่ยนไปและอารยธรรมก็เพิ่มขึ้นและลดลงด้วยการเต้นรำชั่วคราวที่ท้าทายความเข้าใจแบบเดิมๆขณะที่โลกเดินทางผ่านกระแสน้ำชั่วคราวการเผชิญหน้ากับดาวเคราะห์ดวงอื่นกลายเป็นการพบกันข้ามโครงสร้างของการเวลาดาววังอังคารซึ่งเป็นพยานถึงอารยธรรมดาวอังคารโบราณได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับความรุ่งโรจน์ที่สูญหายไปกับโลกดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ในจักรวาลได้แบ่งปันภูมิปัญญาของยุคสมัยที่ทอดยาวนับพันปีมนุษยชาติที่ต้องต่อสู้กับผลกระทบอันลึกซึ้งของการถูกแทนที่ทางโลกกลายมาเป็นผู้พิทักษ์ทำลายของจักรวาล นักวิชาการและนักเดินทางข้ามเวลาได้สำรวจพงศาวดารของประวัติศาสตร์และความเป็นไปได้ของอนาคตที่ยังไม่เปิดเผยท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นพรมประดับดวงดาวปัจจุบันกลายเป็นฉากที่มีชีวิตชีวาแสดงให้เห็นการเดินทางชั่วขณะของเพื่อนบ้านบนท้องฟ้าทว่าท่ามกลางสิ่งมหัศจรรย์ของการเดินทางข้ามเวลาคำถามที่หลอกหลอนยังคงค้างอยู่พลังใดที่ทำลายความต่อเนื่องของการอวกาศและผลที่ตามมาของจักรวาลที่รอคอยดาวเคราะห์ในการผจญภัยทางโลกนี้คืออะไรมันเป็นมือของสถาปนิกชั่วคราวซึ่งเป็นผลที่ตามมาโดยไม่ได้ตั้งใจจากการทดลองบนท้องฟ้าหรือเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ถักทอเข้ากับโครงสร้างของจักรวาลกันแน่ในขณะที่ดาวเคราะห์โคจรไปตามกระแสแห่งการเวลาม่านแห่งจักรวาลก็แผ่ออกทุกครั้งที่ก้าวกระโดดอารยธรรมลุกขึ้นและล่มสลายและเสียงสะท้อนของอดีตและอนาคตก้องกังวานไปทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่ดาวเคราะห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกผูกมัดด้วยวิธีการโคจรที่สม่ำเสมอกลายเป็นผู้บุกเบิกในดินแดนแห่งการเว้าที่ไม่เคยมีใครรู้จักและผูกพันตลอดกาลในความลึกลับแห่งจักรวาลในงานชิ้นเอกแห่งท้องฟ้าวงโคจรของดาวเคราะห์ที่เคยมั่นคงได้กลายมาเป็นการเต้นรำที่กลมกลืนกันทั่วเวทีจักรวาลเทฟากฟ้าแต่ละเทซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกจำกัดอยู่ในเส้นทางที่คาดเดาได้บัดนี้มีส่วนทำให้เกิดซิมโฟนีของสัดส่วนเทฟากฟ้าบัลเล่ห์แห่งจักรวาลที่ดึงดูดจินตนาการของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลโลกซึ่งปัจจุบันได้เข้าร่วมในซิมโฟนีแห่งสวรรค์นี้ได้ปรับตัวให้เข้ากับจังหวะของจักรวาลแล้วท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นภาพพาโนรามาของดวงดาวกลายเป็นผืนผ้าใบแบบไดนามิกที่ดาวเคราะห์หมุนวนและหมุนวนไปตามท่าเต้นของจักรวาลแรงโน้มถ่วงที่เคยกำหนดการเคลื่อนไหวของพวกเขาบัดนี้ได้เตรียมบัลเล่ห์แห่งสวรรค์ที่ก้าวข้ามขอบเขตของการโดดเดี่ยวของดาวเคราะห์ดาวอังคารซึ่งมีเฉดสีสนิมได้เข้าร่วมกับโลกในเพลงวอนระหว่างดาวเคราะห์ในขณะที่การมีอยู่อันยิ่งใหญ่ของดาวพฤหัสได้เพิ่มความยิ่งใหญ่ให้กับซิมโฟนีแห่งจักรวาลดาวศุกร์นักร้องเสียงโซปราโนที่เปล่งประกายและดาวเสาร์ที่ประดับประดาด้วยวงแหวนอันสง่างามมีส่วนประสานเสียงที่ก้องกังวานไปทั่วจักรวาลอันกว้างใหญ่
ขณะที่การแสดงบัลเล่ต์แห่งสวรรค์ถูกเปิดเผยผู้คนบนโลกพบว่าตัวเองตกตะลึงกับความงดงามค่ะองค์การแสดงแห่งจักรวาลศิลปินกวีและนักดาราศาสตร์ต่างก็ประหลาดใจกับศิลปะเกี่ยวกับจักรวาลที่ประดับประดาท้องฟ้ายามค่ำคืนดาวเคราะห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ห่างไกลและห่างไกลกลายเป็นแรงบันดาลใจแห่งสวรรค์ที่สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์และการไตร่ตรองในใจกลางของซิมโฟนีจักรวาลนี้คำถามหนึ่งดังก้องไปทั่วจักรวาลผู้ควบคุมวงคนไหนที่มองไม่เห็นที่เป็นผู้เรียบเรียงผลงานชิ้นเอกแห่งสวรรค์นี้มันเป็นผลมาจากความสามัคคีของจักรวาลที่ถักทอเป็นโครงสร้างของจักรวาลมือของเกจิสวรรค์ที่นำทางดาวเคราะห์ในการเต้นของพวกเขาหรือบางทีอาจเป็นพลังรวมของจักรวาลที่แสดงออกในจักรวาลที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ดาวเคราะห์ยังคงเต้นบัลเล่ต์บนท้องฟ้าหมุนวนและหมุนไปในการเต้นรำแห่งจักรวาลและที่ก้าวข้ามขอบเขตของเวลาและอวกาศท่อองค์ฟ้ายมราตรีซึ่งบัดนี้เป็นเสมือนพรหมมีชีวิตแห่งศิลปะบนท้องฟ้าเป็นประจักษ์พยานถึงความงามของจักรวาลซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงจิตวิญญาณที่ยั่งยืนและน่าหลงใหลของซิมโฟนีแห่งจักรวาลในปรากฏการจักรวาลโลกพบว่าตัวเองหลุดลอยไปจากระบบสุริยะกลายเป็นดาวเคราะห์อันธพาลในอวกาศอันกว้างใหญ่ระหว่างดวงดาวการอบกอดแรงโน้มถ่วงที่คุ้นเคยของดวงอาทิตย์ถูกแทนที่ด้วยความสันโดษอันหนาวเย็นของความมืดมิดชั่วนิรันดร์ขณะที่โลกเริ่มต้นการเดินทางอันโดดเดี่ยวผ่านความว่างเปล่าของจักรวาลดวงอาทิตย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสมอที่อยู่ห่างไกลก็กลายเป็นจุดสีจางหายไปในระยะไกลเมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ดาวเคราะห์ก็จมดิ่งลงสู่ภพค่ำชั่วนิรันดร์และทิวทัศน์ที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตชีวาก็ถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมนุษยชาติต้องเผชิญกับความท้าทายในการเอาชีวิตรอดในพื้นที่อันกว้างใหญ่ของจักรวาลใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์ในตัวเองด่านเคลื่อนที่เหล่านี้กลายเป็นเส้นชีวิตสำหรับคนไม่กี่คนที่กล้าเสี่ยงที่จะเสี่ยงเข้าไปในจักรวาลที่ไม่มีใครรู้จักโลกซึ่งปัจจุบันเป็นชนเผ่าเร่ร่อนบนท้องฟ้าได้แบกรับความหวังและความฝันของผู้ที่แสวงหาที่หลบภัยในอ้อมกอดอันหนาวเย็นของอวกาศระหว่างดวงดาวในขณะที่ดาวเคราะห์อันธพาลล่องลอยไปในจักรวาลการเผชิญหน้ากับเทฟากฟ้าอื่นๆก็กลายเป็นการพบปะกันบนท้องฟ้าที่หาได้ยากดวงจันทร์ดาวเคราะห์น้อยและดาวฤกษ์ที่อยู่ไกลออกไปกลายเป็นจุดอ้างอิงในการเดินทางในจักรวาลซึ่งมีทั้งความท้าทายและโอกาสในการสำรวจและรวบรวมทรัพยากรในกรณีที่ไม่มีดาวฤกษ์ดวงหนึ่งผู้อยู่อาศัยในโลกก็ปรับตัวเข้ากับความมืดมิดตลอดกาลโดยพัฒนาวิธีการที่ไม่เหมือนใครในการควบคุมแหล่งพลังงานทางเลือกพืชที่เรืองแสงได้ส่องสว่างภูมิทัศน์และกลุ่มดาวเทียมประดับท้องฟ้ายามค่ำคืนของจักรวาลทำหน้าที่เป็นสัญญาณในความมืดมิดของจักรวาลแต่ท่ามกลางความท้าทายดังกล่าวคำถามหนึ่งยังคงค้างอยู่อะไรทำให้โลกกลายเป็นดาวเคราะห์อันธพาลและมีวัตถุประสงค์ระดับจักรวาลที่อยู่เบื้องหลังการเร่ร่อนบนท้องฟ้านี้หรือไม่มันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติผลจากการชนกันของท้องฟ้าหรือบางทีอาจเป็นผลจากความตั้งใจของวิศวกรรมจักรวาลโลกซึ่งปัจจุบันเป็นด่านหน้าอันตรการตาในทะเลจักรวาลได้เดินทางต่อไปผ่านอวกาศระหว่างดวงดาวซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของชีวิตเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากบนสวรรค์และจิตวิญญาณแห่งการสำรวจที่ไม่ย่อท้อซึ่งก้าวข้ามขอบเขตของการกักขังของดาวเคราะห์ในเหตุการณ์จักรวาลที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราร่วมกันตัดสินใจออกจากวงโคจรที่คุ้นเคยและเริ่มต้นการอพยพครั้งใหญ่สู่อาณาจักรจักรวาลที่ไม่เคยมีใครรู้จักเทฟากฟ้าแต่ละดวงตั้งแต่ดาวเคราะห์พระที่เล็กที่สุดไปจนถึงกัสยักษ์ย้ายขนาดยักษ์ย้ายออกเดินทางสู่จักรวาลโดยทิ้งสายยงแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์ไว้เบื้องหลังโลกซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งกำเนิดแห่งชีวิตได้กลายเป็นภาชนะเร่ร่อนในคาราวานแห่งจักรวาลระบบสุริยะจักรวาลซึ่งปัจจุบันปราศจากผู้อาศัยที่คุ้นเคยกลับสะท้อนความเงียบงันของการจากไปของสวรรค์ขณะที่ดาวเคราะห์เดินทางข้ามพื้นที่อันกว้างใหญ่ของจักรวาลพวกเขาก็พบกับระบบดาวดวงใหม่ปรากฏการท้องฟ้าที่แปลกใหม่และความลึกลับของภูมิประเทศในจักรวาลที่ยังมิได้สำรวจมนุษยชาติต้องเผชิญกับการจากไปอย่างกระทันหันของเพื่อนบ้านบนสวรรค์และต้องต่อสู้กับความท้าทายที่มีอยู่ของการอพยพของดาวเคราะห์ผู้มีวิสัยทัศน์และนักวิทยาศาสตร์ร่วมมือกันเพื่อเปลี่ยนยานอวกาศให้เป็นยานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์โดยปรับให้เข้ากับการผจญภัยในจักรวาลที่เผยต่อหน้าพวกเขาท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งครั้งหนึ่งเคยประดับประดาด้วยกลุ่มดาวที่คุ้นเคยบัดนี้กลายเป็นผืนผ้าใบสำหรับตำแหน่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของผู้บุกเบิกดาวเคราะห์ในขณะที่ดาวเคราะห์เดินทางเข้าสู่จักรวาลที่ไม่รู้จักพันธมิตรก็ก่อตัวขึ้นในหมู่พวกเขาโลกซึ่งมีชีวมณฑลที่หลากหลายและผู้อยู่อาศัยที่ฟื้นตัวได้กลายเป็นสัญญาณแห่งความสามัคคีในขบวนถาระหว่างดาวเคราะห์ดาวเคราะห์แต่ละดวงได้นำคุณลักษณะเฉพาะมาสู่การอพยพของจักรวาลซึ่งกำหนดชะตากรรมของนักเดินทางบนสวรรค์อย่างไรก็ตามท่ามกลางการผันจยะแห่งกาจนแกลกกลางการนานๆแจกแกลกคำถามหนึ่งยังค้างอยู่ในจิตใจของผู้บุกเบิกดาวเคราะห์
เหตุใดดาวเคราะห์จึงร่วมกันตัดสินใจออกจากระบบสุริยะและชะตากรรมของจักรวาลใดที่รอพวกเขาอยู่ในดินแดนที่ยังไม่เคยมีใครรู้จักของจักรวาลมันเป็นการแสวงหาความรู้การตอบสนองต่อพลังจักรวาลที่มองไม่เห็นหรือความตั้งใจโดยรวมของสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าที่นำทางดาวเคราะห์ไปสู่จุดประสงค์ร่วมกันของจักรวาลหรือไม่ดาวเคราะห์จึงเดินทางต่อไประหว่างดวงดาวโดยทิ้งดวงอาทิตย์ที่คุ้นเคยไว้เบื้องหลังและออกผจญภัยในจักรวาลที่จะกำหนดนิยามใหม่ให้กับธรรมชาติของการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์ระบบสุริยะซึ่งขณะนี้กลายเป็นความทรงจำในบันทึกพงศาวดารของจักรวาลได้เห็นการจากไปของสิ่งมีชีวิตบนท้องฟ้าขณะที่พวกเขาแสวงหาโชคชะตาที่เกินขอบเขตของบ้านในจักรวาลดั้งเดิมของพวกเขาในความผิดปกติของจักรวาลดวงอาทิตย์ปล่อยคลื่นพลังงานที่ส่งคลื่นกระแทกผ่านโครงสร้างของการอวกาศส่งผลให้ระบบสุริยะตกอยู่ในความมืดชั่วนิรันดร์ดาวเคราะห์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยส่องสว่างด้วยแสงอันอ่อนโยนของแสงอาทิตย์บัดนี้พบว่าตัวเองติดอยู่ในความมืดมิดตลอดการที่ท้าทายกฎธรรมชาติขณะที่โลกล่องลอยไปในความว่างเปล่าของจักรวาลการเปลี่ยนแปลงอันลึกซึ้งก็เกิดขึ้นการไม่มีแสงแดดทำให้เกิดการปรับตัวทั้งในโลกและผู้อยู่อาศัยพืชที่เรืองแสงได้วาดภาพทิวทัศน์ด้วยเฉดสีอันบริสุทธิ์และสิ่งมีชีวิตที่ออกหากินเวลากลางคืนก็มีรูปแบบใหม่พัฒนาให้เจริญเติบโตในค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์มนุษยชาติสามารถฟื้นตัวได้เมื่อเผชิญกับความทุกข์ยากในจักรวาลจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทางเลือกเมืองต่างๆกลายเป็นดวงประทีปแห่งแสงประดิษฐ์สร้างผืนผ้าเรืองแสงอันน่าหลงใหลตัดกับฉากหลังของจักรวาลท้องฟ้ายามค่ำคืนซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผืนผ้าใบแห่งดวงดาวบัดนี้ทอแสงระยิบระยับด้วยความเฉลียวฉลาดของมนุษย์ดาวเคราะห์ที่ถูกแทนที่ซึ่งแต่ละดวงเป็นพยานถึงผลที่ตามมาของความผิดปกติของดวงอาทิตย์กลายเป็นนักเล่าเรื่องบนท้องฟ้าดาวอังคารซึ่งมีพื้นผิวเป็นสนิมบอกเล่าเรื่องราวการสำรวจจักรวาลและการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกดาวพฤหัสบดียักษ์ย้ายผู้สง่างามได้เปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ภายใต้พายุที่หมุนวนของมันดาวเสาประระดับด้วยวงแหวนอันงดงามแบ่งปันบทกวีเกี่ยวกับจักรวาลของการร่ายรำบนท้องฟ้าท่ามกลางความมืดมิดแห่งสวรรค์คำถามหนึ่งยังคงค้างอยู่พลังลึกลับใดที่ก่อให้เกิดความผิดปกติของดวงอาทิตย์และข้อความลับของจักรวาลอะไรบ้างที่รอคอยการค้นพบในอาณาจักรแห่งคืนนิรันดร์ที่ไม่มีใครเคยจดที่แผนที่มันเป็นเหตุการณ์ตามธรรมชาติเป็นผลมาจากเทคโนโลยีนอกโลกขั้นสูงหรือการปรากฏของปรากฏการณ์จักรวาลที่เกินกว่าความเข้าใจของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์หรือไม่โลกซึ่งปัจจุบันเป็นอาณาจักรสวรรค์อับไปด้วยแสงประดิษฐ์ยังคงเดินทางต่อไปในจักรวาลตลอดค่ำคืนอันเป็นนิรันดร์ซึ่งเอาเป็นข้อพิสูจน์ถึงความยืดหยุ่นของชีวิตเมื่อเผชิญกับความไม่แน่นอนของจักรวาลและการแสวงหาความรู้อันยาวนานที่ส่องสว่างความมืดมิดของจักรวาลด้วยประกายไฟของความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์